กระสุนปืนทำมาหมดซะได้บ้าจริงหยุดก่อนเฮ้ยตายสิยายนั่นหนีรอดไปได้เราไม่ทันเห็นหน้าซะด้วยสิอนัญญาไม่ให้อนัญญาออกไปไหนมาไหนคนเดียวนี่นาคงจะไม่ใช่อนัญญาหรอกเราต้องรีบคุยกับแม่แล้วนายชักตีทำหน้าที่เรียบร้อยนะแม่ครับผมมีข่าวร้ายบับนาหนีไปได้มันคือโชคชะตาของเธอละมั้งครับแม่แต่ไม่นานหรอกครับแม่ผมสั่งคนไปตามล่าตัวแล้วเราได้รับจ้างมานะชักติแล้วแม่ก็รับปากไปแล้วด้วยถ้าแกทำไม่ได้ชื่อเสียงของเราต้องเสียแน่แม่ครับผมมีเรื่องจะบอกแม่มีคนนึงมากับบับนาด้วยใครเหรอเป็นผู้ชายแม่ผู้ชายไหนผมไม่รู้แต่เราต้องสืบให้ได้เอางี้นะขอถามแม่หน่อยอนัญญาอยู่บ้านไหมทำไมล่ะมันสำคัญมากไปดูให้ก่อนสิแม่ได้โปรดเถอะแม่ก็ใช่นะอนัญญาอยู่ตรงหน้าแม่นี่แหละจะไปไหนได้ล่ะก็อยู่บ้านนี่แหละไว้ผมจะกลับไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังทีหลังนะโอเคนะเขาถามถึงอนัญญาและเขาตัดสายเรามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลต้องมีอะไรแน่ๆเลยอนัญญามาทำอารตีกันเร็วบินที่ยา
ดีนะที่แกมาแล้ววันนี้แกต้องทำอาราตีกับอนัญญานะมาเร็วไม่ค่ะย่าพอดีว่าหนูมีงานต้องทำน่ะเดี๋ยวหนูจะไปธุระก่อนเดี๋ยวกลับมานะเธอไปทำอะไรมาฉันมาช่วยเธอฉันรู้เรื่องเธอกับบาฟนาแล้วนะเพราะเธอจะต้องฆ่าเมียของตัวเองฉันก็เลยมาช่วยเธอเธอต้องการอะไรช่วยฉันเพราะอะไรเล่าเธอเคยช่วยชีวิตของฉันฉันจะช่วยเธอไม่ได้หรือไงที่ฉันช่วยเธอเพราะถ้าฉันโดนจับฉันก็จะโดนเปิดโปงความลับฉันเห็นเธอหนีจากตรงนั้นแล้วเธอจะเสี่ยงชีวิตเพื่อมาช่วยฉันทำไมกันเพราะว่าเธอเป็นคนดียังไงล่ะฉันเห็นได้ตั้งแต่วันแรกแล้วเธอน่ะรักบัฟนามากเลยฉันนับถือความรักของเธอมากเลยนะคืนที่เธอเข้าห้องฉันมานะเธอไม่แตะต้องตัวฉันเลยด้วยซ้ำตัวเธอเองก็มีแต่เรื่องแล้วจะมาช่วยฉันได้ยังไงฉันจะช่วยเท่าที่ฉันช่วยเธอได้แล้วฉันก็รู้ดีนะว่าเราสองคนมีปัญหาเป็นของตัวเองแต่ว่าเราจะช่วยกันแต่เธอกำลังเลือกความตายชีวิตที่ฉันอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต่างจากการตายเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันเพราะมันคือโชคชะตาของฉันฉันไม่ยอมให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นแน่เพราะผู้หญิงต้องช่วยผู้หญิงด้วยกันงั้นเอาอย่างนี้นะเธอไปซะก่อนจะมีคนมาเห็นเข้าฉันจะไปช่วยบ๊อบนานี้ไปก่อนเดี๋ยวขอบคุณล็อกเก็ตเราหล่นไปไหนนะพระเจ้าอานันยาจะกลับมาตอนไหนนะอย่างนั้นต้องเป็นอานันยาอย่างแน่นอนเลยชักตีกำลังมา